ดกระโหลกศีรษะเลือดห่างเดี๋ยวเขาจะเลื่อยสมองอ๋อเดี๋ยวจะเลื่อยมันจะกระเด็นอิงก็บูมใหม่ใช่ไหมวันนี้นะคะพี่เฟิร์นนะทำคลิปเกี่ยวกับผีเกี่ยวกับศพเกี่ยวกับอะไรมาเยอะเนาะครั้งนี้เรามาแบบแนววิชาการกันแล้วนะพี่อิงวันนี้นะคะพี่เฟิร์นบุกมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะสาขาวิชานิติเวชศาสตร์ภาควิชาพยาธิวิทยาเรามาที่นี่เลยห้องปฏิบัติการตรวจศพนะนี่ก็เป็นครั้งแรกนะถึงแม้ว่าพี่เฟิร์นจะเป็นพยาบาลมาหลายปีมากนะแต่เป็นครั้งแรกที่พี่เนี่ยเพิ่งเคยเหยียบเข้ามาทุกคนให้ดูว่ากระบวนการห้องผ่าชันสูตรศพเขาเป็นยังไงนะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์หมิวนะคะผู้หญิงก็เลยเอ๊ะน่ารักนะแต่อยู่ห้องนิติเวชนะทุกคนแล้วก็คุณหมอเน็กนะคะคุณหมอก็จะถ้าตากเกาหลีทุกคนเนี่ยสุดเด็ดนะไม่ใช่คันเนื้อคอจัสติดนะเออไม่ใช่หนังซีรีส์เกาหลีอันนี้อยู่ประเทศไทยนะทุกคนเรื่องจริงที่จะอธิบายคร่าวๆเนาะก็คือจะเห็นเป็นคุณหมอ2คนผู้หญิงอันนั้นคือนักศึกษาแพทย์ซึ่งเขาจะต้องเรียนผ่าศพในวันนี้นะอ๋อแล้วนี่ก็อาจารย์หมิวเนาะเขากำลังสอนนักเรียนนะอันนี้ก็เป็นคุณหมอเน็กนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนี้ก็คือเป็นผู้เสียชีวิตนะครับยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตครับเราก็จะต้องนำมาเพื่อตรวจสอบต่อชันสูตรต่อนะครับผมสิ่งที่กำลังทำอยู่ก็คือเริ่มจากตรวจภายนอกก่อนถ้าอธิบายง่ายก็คือดูทั้งบาดแผลร่องรอยหลักฐานอะไรประมาณนี้ครับเพื่อที่จะเก็บเป็นวัตถุพยานต่อหรือว่าดูบาดแผลต่างๆนะครับอันนี้คือการตรวจภายนอกแล้วเดี๋ยวกระบวนการต่อไปก็จะเป็นการตรวจศพภายในก็คือการผ่าชันสูตรศพจำเป็นจะต้องผ่าทุกเคสไหมคะถ้าทราบสาเหตุและพฤติการก็ไม่จำเป็นต้องผ่าชันสูตรก็ได้ครับผมในกรณีนี้คือยังไม่ทราบเพราะฉะนั้นก็ต้องผ่านกระบวนการแล้ววันนี้นะคะเราก็เจออาจารย์อีกท่านนะคะนั่นคืออาจารย์หมิวนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีการชันสูตรเนาะแต่เราไม่ได้ชันสูตรเคสที่เสียชีวิตเคสใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าบางทีเคสที่ตายในโรงพยาบาลเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้ชันสูตรการชันสูตรเนี่ยตามกฎหมายก็คือจะกำหนดให้การชันสูตรเคสที่เสียชีวิตเป็นการตายผิดธรรมชาติการตายผิดธรรมชาติเนี่ยก็จะแบ่งเป็นการตายระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงานเช่นของโดยสามัญเสียชีวิตระหว่างการจับกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะเราที่เคยได้ยินข่าวเนาะส่วนอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มใหญ่ๆเป็นกลุ่มตายผิดธรรมชาติก็จะมีฆ่าตัวตายถูกฆาตกรรมอุบัติเหตุเสียชีวิตไม่ทราบเหตุอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มตายผิดธรรมชาติหน้าที่ก็คือทำรายงานสอบสวนไปดูที่เกิดเหตุและแจ้งว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยน่าจะเข้าการตายผิดธรรมชาติเราก็จะแจ้งแพทย์ให้แพทย์ร่วมการชันสูตรด้วยหน้าที่ของแพทย์เนี่ยก็คือเมื่อไปชันสูตรแล้วก็จะต้องตอบคำถามให้ได้ประมาณ 5-6 ข้อเนาะข้อแรกก็คือผู้ตายเป็นใครก็คือจะเป็นเรื่องของการ identification ค่ะ ID เนี่ยเราก็จะแบ่งไปได้2 อย่างเนาะก็คืออาจจะดูคร่าวๆใช้ดูพวกบัตรประชาชนดูการแต่งตัวญาติจำหน้าได้หรือเปล่าพวกรอยแผลเป็นรอยผ่าตัดต่างๆรอยสักต่างๆเนาะแต่ว่าถ้าอยากให้มีความแม่นยำมากขึ้นก็จะใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยค่ะก็จะเป็นพิมพ์ลายนิ้วมือเนาะตรวจ DNA ตรวจรอยของฟันก็จะมีความแม่นยำค่ะแล้วก็จะตรวจว่าเป็น HIV หรือเปล่าค่ะในสกรีนนิ่งก็จะเก็บเลือดของผู้เสียชีวิตไว้เผื่อในกรณีบางทีเราก็จะเอาไปตรวจแอลกอฮอล์หรือว่าตรวจพวกสารพิษแล้วก็ยาในเลือดก็จะเห็นว่าเรามีหลอดเลือดหลายๆสีเลยเนาะแต่ละสีก็ใช้ในการเก็บแหละไม่เหมือนกันเช่นถ้าเราจะเก็บแอลกอฮอล์แล้วก็จะเก็บใส่ผิวฝาสีเทานะเพราะว่าก็จะพวกยับยั้งพวกแบคทีเรียที่จะมีผลต่อการสร้างหรือว่าทำลายแอลกอฮอล์หรือว่าสารพิษระยะบางอย่างถ้าเราจะเก็บ DNA เนี่ยเราก็จะเก็บใส่สีม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ละอันก็จะมีประโยชน์ไม่เหมือนกันบางทีถ้าเราสงสัยว่าเอศพเนี่ยมีการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือเปล่าติดเชื้อที่ตรงไหนหรือเปล่าเนาะอยากรู้ว่าในเลือดเขามีเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าแล้วก็จะขอเชื้อในเลือดด้วยแต่ว่าคนนี้เราไม่ได้สงสัยจริงไม่ได้ทำแล้วก็จะเก็บใส่ในขวดของเชื้อในเลือดแบบก็คือขวดใช่ใช่ก็จะมีของผู้ใหญ่ของเด็กมีในฝาก็จะไม่เหมือนกันค่ะใส่ในถ้วยแบบนี้ค่ะแล้วก็เอามาตรวจสารพิษระยะในปัสสาวะได้หน้าตาก็จะมีก็จะมีหน้าตาประมาณนี้แล้วก็จะหยดดูว่ามีพวกสารเสพติดอะไรในปัสสาวะหรือเปล่าแต่นี้เป็นแค่การสกรีนนิ่งตรวจคัดกรองเฉยๆถ้าเจอเราต้องส่งคอนเฟิร์มอีกทีนึงก็จะเอาพวกปัสสาวะเอาเลือดพวกนี้ค่ะส่งแล็บใหญ่เพื่อเป็นการคอนเฟิร์มการไอเดียเนี่ยก็มีความสำคัญสมมติว่ามีคนคนหนึ่งตายไปก็จะเป็นการเริ่มต้นของกระบวนการอื่นๆเช่นคนนี้มีมรดกคนนี้ต
ายปลายก็จะเป็นแฟนส่งกล่องระดกได้ใช่ไหมคะถือว่าไปทำผิดกฎหมายมาเป็นคนร้ายมาแล้วคนร้ายตายคดีนั้นก็อาจจะจบอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเราไอเดนผิดตั้งแต่แรกจัดงานศพแล้วอยู่ที่ต้องมีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาก็แบบงานศพฉันเองค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นต้องตรวจให้แน่ใจว่าคนนี้คือใครอะไรแน่นอนใช่ใช่นี่ก็จะเป็นหน้าที่หนึ่งของแพทย์เนาะอันดับที่สองก็คือเสียชีวิตที่ไหนเคสนี้ก็คือคุณหมอเขาไปเอาที่เกิดเหตุกันมาแล้วตั้งแต่เมื่อคืนหลังๆแล้วก็จะดูว่าศพเนี่ยเสียชีวิตตรงนั้นจริงหรือเปล่ามีรอยเคลื่อนย้ายศพหรือเปล่ามีรอยเลือดรอยลากอะไรเงี้ยหรือเปล่าเนาะร่วมกับดูการเปลี่ยนแปลงหลังการตายว่าลักษณะเนี่ยมันเข้าได้กับการเสียชีวิตในท่านั้นๆหรือเปล่ามีการเคลื่อนย้ายหรือเปล่าก็สามารถตรวจได้อันที่สามก็จะเป็นเรื่องประเมินระยะเวลาในการตายน่าจะเคยเห็นในคนอ่ะแบบใช่แข็งมาแล้วประมาณเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะของเราก็จะใช้หลายอย่างประเมินร่วมกันเวลาประเมินเราก็จะเป็นช่วงเวลาระยะหนึ่งมาแล้วก็จะดูว่ามีกระจกตาเนี่ยขุ่นหรือยังหรือว่ายังใสอยู่ดูว่าศพเนี่ยมีการแข็งตัวของกล้ามเนื้อไปถึงมัดไหนแล้วแล้วก็เมื่อกี้ดูที่หลังหลังเขาจะเป็นสีม่วงเนาะอันนั้นจะเป็นลักษณะของเลือดตกหลังตาเคยเห็นหลอดเลือดที่ตั้งทิ้งไว้แล้วก็มีเลือดตกตะกอนนะคะแล้วก็ลักษณะคล้ายๆกันคือพอหัวใจไม่เต้นและน้องเลือดที่ค้างอยู่ในตัวก็จะตกตะกอนมาข้างหลังก็จะเห็นเป็นสีม่วงแบบนั้นได้อันที่4ก็คือสาเหตุการตายแล้วก็อันที่5เป็นพฤติการการตายโดยถ้าพฤติการนั้นเป็นฆาตกรรมสามารถบอกได้ไหมว่าใครเป็นคนฆ่าก็จะเป็นพวกการเก็บหลักฐานต่างๆเป็นตัวที่เกิดเหตุเมื่อวานและยังไม่แน่ใจว่าสาเหตุการเสียชีวิตคืออะไรก็เลยเอาเข้ามาผ่าพิสูจน์เพิ่มเติมอันนี้ก็คือผ่าทุกออร์แกนเลยตั้งแต่สมองยันแบบว่าข้างในเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเปิดดูที่ศีรษะค่ะก็จะเปิดตั้งแต่หูข้างนึงไปถึงหูอีกข้างนึงค่ะลักษณะคล้ายเหมือนส่วนที่คาดผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็จะเย็บคืนหมดนะคะหลักๆก็คือว่ามันมีการบาดเจ็บอะไรที่ศีรษะบ้างเพราะว่าที่ศีรษะเนี่ยมันมีฟ้าแตกต่างจากอวัยวะอื่นนิดหน่อยเพราะว่าศีรษะมันมีผมอยู่เนาะผมเนี่ยบางทีจะทำหน้าที่เหมือนเป็นบอกเวลามีการกระแทกบริเวณศีรษะเนี่ยดูข้างนอกบางทีอาจจะไม่เห็นแผลผมขาวที่ชัดเจนมากเนาะเราก็เลยเปิดหนังศีรษะออกมาแล้วก็ดูว่าใต้หนังศีรษะเนี่ยมีรอยฟกช้ำหรือว่าเลือดออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเปิดหนังศีรษะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะมีการเลื่อยเปิดกระโหลกศีรษะเพื่อดูเนื้อสมองข้างในว่ามีการบาดเจ็บหรือว่ามีพยาธิสภาพอะไรอย่างเงี้ยส่วนที่ตัวเนี่ยก็คือจะผ่าตั้งแต่คอลงไปจนถึงประมาณหัวเข่าค่ะดูว่าอ้อมีกระดูกซี่โครงอะไรหักหรือเปล่าทั้งนี้ก็เดี๋ยวเปิดบาดซี่โครงแล้วก็ยกซี่โครงออกเพื่อดูอวัยวะภายในอันนี้เป็นภาพอาจจะน่ากลัวนิดนึงเนาะเดี๋ยวพี่เซ็นเซอร์หมดครับพี่เซ็นเซอร์ทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะเห็นทุกอย่างนะฮะคือคุณหมอบอกว่าจะต้องเปิดทุกอย่างเลยตั้งแต่สมองครับแล้วก็ยันหน้าอกหน้าอกก็คือแหวกซี่โครงขึ้นเพื่อให้เห็นอวัยวะภายในทั้งหมดเลยพี่ก็ได้สอบถามอาจารย์เนาะพอเราผ่าศพเรียบร้อยแล้วเนี่ยก่อนเราจะคืนญาติเนี่ยเราต้องเย็บปิดหมดไหมคุณหมอก็บอกว่าคือต้องเย็บปิดหมดมีเท่าไหร่ใส่กลับไปใส่กลับหมดแต่อาจจะแบบตัดชิ้นเนื้อหรือว่าอะไรนิดหน่อยนิดหน่อยเพื่อเป็นการพิสูจน์นะฮะดีด้วยเดี๋ยวห่างแต่เขาจะเลื่อยสมองอ๋อเดี๋ยวจะเลื่อยมันจะกระเด็นอ๋อถ้างั้นเราไปออกด้านนี้เลยอยู่ตรงนี้ก็ได้มันไม่กระตันเลยมันจะหนักแต่ละอวัยวะเราก็จะตัดออกมารีมูฟออกมาแล้วก็มาชั่งน้ำหนักเพราะว่าบางทีเนี่ยน้ำหนักที่ผิดปกติไปของอวัยวะแต่ละชนิดเนี่ยก็มันก็อาจจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตได้หรือว่าบ่งบอกพยาธิสภาพหรือว่าบ่งบอกลักษณะของโรคประจำตัวของเขาก็คือจะชั่งทุกอวัยวะใช่ที่ออกมาแล้วก็จะมีหัวใจแล้วก็ปอดสองข้างก็กำลังรออยู่ที่อันนี้คือเราเปิดเอากระโหลกศีรษะออกแล้วแล้วก็มาดูเนื้อสมองว่าเนื้อสมองเป็นยังไงมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่ามีการบาดเจ็บอะไรหรือเปล่าอันนี้เท่าที่ดูก็ไม่น่าจะมีแต่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดข้างนอกอีกทีนึงอิงกับบูมไหวใช่ไหมไหวใช่ไหมโอเคโอเคไหวนี่นะน้องๆที่อยากเป็นคุณหมอนะก็จะต้องเจอด่านนี้เหมือนกันน้องๆที่กำลังจะแอดมิชชั่นนะครับใช่เตรียมตัวได้เลยครับใช่แต่พยาบาลไม่ได้เข้าฐานนี้อ๋อไม่ได้เข้าพยาบาลจะไม่เคยมาที่นี่ถ้าพยาบาลแบบว่าที่พี่เรียนก็คือจะแค่อาจารย์ใหญ่อย่างธรรมดาไม่เคยผ่าอันนี้คือผ่าเพื่อพิสูจน์เลยนะคุณหมอเขาจะเรียนกันครับคุณหมอบอกพี่น้องเมื่อกี้ว่าพอเจอกระเพาะอาหารเนี้ยก็คือจะต้องดูว่าในกระเพาะอาหารมีอะไรอยู่แต่ว่าอาหารสุดท้ายที่คนไข้ทานเนี่ยเป็นอะไรแล้วกินไปตอนกี่โมงอะไรเงี้ยก็จะสามารถใช้ในการบอกประเมินระยะเวลาการเสียชีวิตได้ครับหรือว่าบางทีเจอพวกแบบเม็ดยาหรือว่าสิ่งที่ดูแบบแปลกๆเป็นสารพิษหรือเปล่าเนี่ยเราก็เก็บไว้ถ้าเป็นโรคน่าจะเป็นพวกแบบเลือดออกในทางเดินอาหารในการอ่านเราก็จะเปิดว่าอ๋อมันมีเลือดออกอะไรหรือเปล่าแต่อันนี้ไม่ได้มีเลือดออกในอาหารก็เป็นอาหาร
ครอยากดู 100% ต้องให้มาเรียนหมอมาเรียนหมอเองดีกว่าพยาบาลก็ไม่ได้มาจุดนี้แต่พยาบาลเขาผ่าตัดอย่างพี่นี่ก็จะเจอใช่ใช่เราก็ดูภายนอกเนาะว่ามันมีเลือดออกหรือว่ามันมีรอยเนื้อสมองตายหรือว่ามีรอยฟกช้ำอะไรหรือเปล่าค่ะต้นอันนี้ก็คือไม่ได้มีก็อาจจะมีหลอดเลือดสมองตีบนิดหน่อยไม่เป็นไรทีนี้เดี๋ยวเราจะดูเนื้อข้างในกันก็ถ้าเป็นคนไข้เราก็จะเข้าเครื่อง CT ค่ะเข้าอุโมงค์เครื่อง CT ลักษณะการทำงานเครื่อง CT ก็คือจะเป็นการเหมือนตัดดูข้างในว่าข้างในเนี่ยเป็นอะไรแต่ว่าของเราก็คือตัดดูเอาเลยผ่าสมองของแท้เลยมีชื่อไปครับด้วยความที่ของเราเป็นโรงเรียนแพทย์นะคะก็จะมีน้องนักศึกษาแพทย์มาให้เรียนด้วยแล้วก็มีคุณหมอที่จบแพทย์และแล้วก็มาเรียนต่อเฉพาะทางคุณหมอที่อยากเป็นหมอนิติเวชก็จะมาเรียนต่อเฉพาะทาง 3B ก็จะเป็นมาเรียนกับเราเรียนพร้อมๆกันอยากรู้ไหมว่าคุณหมอที่อยากเป็นคุณหมอนิติเวชเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติยังไงถ้าเกิดสมมติว่าคนที่อยากเป็นคุณหมอนิติเวชนี่ต้องคุณสมบัติยังไงบ้างคะคุณหมอบอกงงเลยเอาอย่างไรตอบยากเลยเอาเลยดีต้องเป็นก็ไม่กลัวศพไม่กลัวศพไม่กลัวเลือดทำไมอาจารย์ถึงเลือกมาเป็นเห็นเป็นคุณหมอใจเล็กผู้หญิงทำไมถึงอยากเรียนทางด้านนี้คะอันนี้จริงจริงคุณหมอจบรามาแล้วก็ตอนที่วนปี5เนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นวิชาที่น่าสนใจก็คือเวลาเราอยากรู้อะไรเราสนใจอะไรเรารู้สึกว่าอันนี้น่าจะมีความผิดปกติเราก็สามารถเข้าไปดูเข้าไปหาความจริงได้เลยแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นวิชาที่มีความสำคัญในอนาคตต่อไปดูดูเลยว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าที่จริงตัดเดนเนี่ยเราตัดได้2อย่างนะคะก็คือเนี่ยตัดสดก็คือถ้าเนื้อเดนมันยังไม่ได้เน่ามากดูไม่ได้มีความผิดปกติอะไรมากเนี่ยก็สามารถหั่นได้เลยแบบที่หมอเขาหั่นแต่ว่าบางทีถ้าเนื้อเดนดูนิ่มนิ่มกว่าปกตินิดนึงหรือว่าดูแบบมีพยาธิสภาพอะไรที่น่าจะต้องดูอย่างละเอียดนะคะเราก็จะเอาเนื้อสมองเนี่ยไปแช่ในฟอร์มาลีนสักประมาณ2สัปดาห์เนื้อสมองก็จะแข็งมากขึ้นเราก็จะเห็นได้ชัดเจนมากคุณหมอที่ผ่าศพไม่ได้มีแค่คุณหมอนิติเวชเนาะก็จะมีคุณหมอพยาธิด้วยแต่ว่าของเราก็คือทำเคสตายผิดธรรมชาติแต่ว่าถ้าเป็นการชันสูตรศพเพื่อการศึกษาหรือว่าเป็นพวกเคสตายธรรมชาติตายในโรงพยาบาลแต่ว่าสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมีการติดเชื้ออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าทำไมถึงตายเพื่อเป็นการศึกษาค่ะป้องกันไม่ให้ครั้งหน้าเป็นอย่างนั้นอีกใช่ก็จะเป็นหน้าที่ของคุณหมอพาโทหรือคุณหมอพยาธิวิทยาใช่ค่ะวิธีการผ่าก็จะเทคนิคมีการแตกต่างกันถ้าเกิดที่ผ่าก็จะแตกต่างกันของเราตายผิดธรรมชาติกับของนั้นตายธรรมชาติคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ารายละเอียดของแผนกพยาธิเนี่ยคือเขาเยอะมากเลยผ่าแบบตายธรรมชาติตายผิดธรรมชาติผ่าเพื่อแบบจะไปทำเป็นอาจารย์ใหญ่ให้พวกนักศึกษาแพทย์นักศึกษาพยาบาลเรียนก็จะคนละแบบนะทุกคนเดี๋ยวว่างๆจะพาไปดูอาจารย์ใหญ่อยากเห็นไหมอยากเห็นก็คอมเมนต์มาเยอะๆก็แบบเราชั่งน้ำหนักถ่ายรูปแล้วเราก็จะดูว่าเอ๊ะอะไรเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันนี้สาเหตุหนึ่งเงี้ยไม่ได้ไปตรวจก็คือเป็นพวกหลอดเลือดแดงในหัวใจตีบนะเราเคยได้ยินพวกกล้ามเนื้อหัวใจขัดเลือดหลอดเลือดแดงในหัวใจตีบก็เป็นอะไรครับอันนี้ก็เป็นหัวใจของผู้เสียชีวิตคนนี้นะครับก็จากการเปิดดูหลอดเลือดนะครับก็พบว่าเนี่ยหลอดเลือดแดงที่มันเลี้ยงหัวใจเนี่ยตีบเกือบสนิทเลยเนี่ยที่ลองดูได้เนี่ยนะครับจากปกติที่หลอดเลือดมันจะมีรูตรงกลางเนาะมันจะมีพวกไขมันพวกแคลเซียมคอเลสเตอรอลอะไรเนี่ยไปสะสมจนเลือดนี่เดินไม่ได้เลยเส้นเลือดแดงที่เลี้ยงหัวใจมันตีบให้กล้ามเนื้อหัวใจขัดเลือดนั่นเองก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เสียชีวิตเจอได้บ่อยๆอันนี้เป็นเนื้อตับที่โดนหั่นแล้วเนื้อตับสังเกตว่ามันจะไม่เหมือนตับหมูที่เรากินเนาะใช่ไหมถ้าตับหมูเราก็จะเรียบเรียบใช่ค่ะที่จริงตับมนุษย์ปกติก็จะเรียบเรียบเหมือนกันแต่เนี้ยคือตับที่มีโรคอันนี้คือโรคตับแข็งปกติของมนุษย์ก็เหมือนตับหมูเหมือนกันตับใสๆนิ่มๆเลยทุกคนแต่ว่าตับของคนไข้คนเนี้ยเขาจะเป็นเม็ดๆถ้าเอามือจับก็คือแข็งมากกินแอลกอฮอล์กำลังเย็บปิดทุกอย่างแล้วสมองกะโหลกหน้าอกอะไรเงี้ยเย็บปิดหมดทุกอย่างเราสามารถที่จะนำศพเนี่ยไปตั้งบำเพ็ญกุศลตามแต่ละศาสนาได้เลยนะคะเพราะว่าคุณหมอเขาจะกับเจ้าหน้าที่จะช่วยกันแบบว่าตกแต่งให้ดูดีเหมือนเดิมแล้วก็วันนี้นะคะพี่เฟิร์นแล้วก็ทาง108รายนะคะต้องขอกราบขอบคุณนะคะทางโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะแล้วก็ทางทีมอาจารย์ทุกท่านนะคะและที่ลืมไม่ได้นะคะก็คือผู้เสียชีวิตในวันนี้นะคะที่ให้เรามาให้ความรู้กับท่านผู้ชมในวันนี้นะคะขอให้สู่สุขตินะคะถือว่าคุณลุงเป็นอาจารย์ใหญ่สำหรับพวกเราเป็นอาจารย์ใหญ่สำหรับพวกเราทุกคนแล้วก็ผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะก็คอมเมนต์ให้คุณลุงสู่สุขตินะคะวันนี้ก็คอมเมนต์อย่างสุภาพเลยนะทุกคนไปก่อนดีกว่าค่ะ